นูเสริมสร้างรายได้ในวันนี้นะคะจะพาไปทำมูตะนาเบะกันค่ะจริงๆแล้วนะคะนาเบะเนี่ยเขาจะนิยมทานกันช่วงหน้าหนาวค่ะแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะจะอยู่ที่วัตถุดิบค่ะว่าเขาจะเลือกใช้อะไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างสรรค์ในแบบของเรากันค่ะและเราก็จะทำได้เร็วมากๆค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยประหยัดเวลาให้เราไปได้เยอะเลยค่ะนั่นก็คือซอสสุกี้ยากิของเอโร่ค่ะมีแค่ตัวเดียวก็จบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทำกันค่ะว่าจะง่ายขนาดไหนวิธีการนำไปใช้นะคะจะมีทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกถ้าใครอยากกินสุกี้ยากินะคะสัดส่วนซอสเนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ3ค่ะแต่ถ้าใครอยากกินชาบูน้ำดำนะคะเราก็จะใส่ซอส1ส่วนค่ะแล้วก็น้ำ5ส่วนค่ะเวลาเราจัดเสิร์ฟนะคะไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างสุกค่ะเราสามารถจัดเสิร์ฟแบบดิบได้นะแล้วเราก็ยกไปทั้งหม้อร้อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ไปเดือดต่อหน้าลูกค้านะคะลูกค้าก็จะได้กินของที่เพิ่งสุกค่ะแล้วก็ร้อนๆเลยนะคะวิธีการจัดนะคะง่ายมากๆจะมีเทคนิคเรื่องของสีเข้ามาช่วยค่ะเราสามารถใช้สีนะคะของผักเนี่ยทำให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นค่ะซึ่งเชฟจะหั่นทั้งต้นหอมญี่ปุ่นและต้นหอมไทยรวมกันเลยนะคะก็จะได้สีสันที่ดูแปลกตามากขึ้นค่ะเอาล่ะซุปร้อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะราดด้านบนเลยค่ะจัดเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราจะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือซอสพอนซึนั่นเองนะคะซอสพอนซึนะคะจะมีรสเปรี้ยวนิดๆค่ะจะทำให้เราเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นเชฟมีซอสพอนซึนะคะมีขิงดองค่ะแล้วก็มีวาซาบิดองนะคะสามารถทานรวมกันก็จะทำให้เราวาไรตี้มากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูบูตะนาเบะของเราค่ะเห็นไหมคะว่าเหมือนชื่อจะยากนะคะแต่ก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนะคะคือซุปสุกี้ยากิของเอโร่ค่ะที่จะช่วยเราประหยัดเวลานะคะจากการต้มน้ำซุปหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็เหลือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะและอย่าลืมติดตามเมนูเสริมสร้างรายได้นะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีเมนูให้ท่านผู้ชมดูหลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะมีแบบทุกสัญชาติเลยนะคะสามารถติดตามได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย